ใบเตยอาศยามซึมเศร้าหลังคลอดเครียดหนักจนไม่อยากมีชีวิตอยู่สามีให้กำลังใจก่อนหน้านี้เคยออกมาโพสข้อความเศร้าติดติดกันผ่านทางเ c e b o o k ส่วนตัวจนทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงคุณแม่ลูกหนึ่งสุดแซบใบเตยอาศยามไม่ได้ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยถึงสาเหตุให้ฟังแล้วพร้อมบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงกินยารักษาอาการอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาโพเสเศร้าๆจนหลายคนคิดว่ามีปัญหาครอบครัว ใบเตยบอกว่าใช่ๆคนเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยความเป็นมาม่าบรูยังไม่หมดเท่าไหร่เพราะว่าบางทียังรู้สึกสับสนกับความเป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปมากๆของตนเองปกติเ,าเราเป็นผู้หญิงทำงานมากๆแล้วพอบทจะว่างตั้งแต่ช่วงโควิดเราก็ว่างนานมากรับบทเป็นคุณแม่เต็มตัว แต่พอบทจะมีงานคือช่วงที่โพศอยู่อยู่ๆก็มีงานมาเยอะมากละครก็ต้องถ่ายถ่าย MV ของซิงเกิลที่จะออกในช่วงเดือนมกราคมแล้วก็มีงานเดินไนครับคอนเสิร์ต EP 2นพพรชำนิบายรีเควสที่ต่อเนื่องกันตลอดเราเหมือนปรับตัวไม่ค่อยไหวตายแล้วทำไมมันเดินขนาดนี้รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างมีภาวะซึมเศร้ามากขึ้น หลายคนตกใจเพราะไม่เคยเห็นใบเตยอยู่ในหมดนี้ใบเตยบอกว่ายังตกใจตัวเองเลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโรคแหละ เพราะตัวเราเองไม่เคยมีหมดนี้ในชีวิตที่ผ่านมาเหมือนกันแต่ก็ได้มีการปรึกษาหมอบ้างแล้วหมายถึงว่าเบื้องต้นอาจจะมีภาวะความเป็นซึมเศร้าเป็นเรื่องของมาม่าบรูที่เปลี่ยนชีวิตมามีลูกเป็นฮอร์โมนอยู่ในขั้นรุนแรงไหมหมอบอกว่าถ้าคิดจะฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่โอเคนะมีบางวันที่อยู่ๆก็รู้สึกอยากฆ่าตัวตายมีรู้สึกถึงขนาดอะไรอย่างนี้เลยแต่นะวันนี้โอเคแล้วค่ะ ดีขึ้นมากคือทุกสิ่งทุกอย่างมันคงเกิดขึ้นจากความเหนื่อยล้ามากๆแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนด้วยความที่ยังตั้งรับไม่ได้กับการเปลี่ยนชีวิตซึ่งคุณหมอบอกว่ามันจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงทํางานมากๆ ต้องกินยาช่วยไหมตอนนี้มีแล้วค่ะท่านเหมือนเป็นวิตามินแก้ความซึมเศร้าปรับฮอร์โมนปรับสารเคมีในสมองพอสมควรเอาจริงๆไม่มีการหยุดและไม่มีการหายต้องกินไปตลอดแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มกินมาได้อาทิตย์หนึ่งเองค่ะก่อนหน้านี้ไม่กล้ากินคือยาซึมเศร้ามันจะทําให้เรานอนเยอะเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะพักผ่อนมากไปกลัวอ้องกลัวซึมเลยเพิ่งเริ่มกินอย่างเวลาเครียดมากๆก็จะมียาที่เป็นตัวช่วยให้นอนหลับ คือเราเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับด้วยแล้วผู้หญิงก็จะมีเรื่องของประจำเดือนที่ทำให้เราสวิงมากกว่าปกติอยู่แล้ว หลังกินยาแล้วเป็นอย่างไรบ้างใบเตยบอกว่าดีนะคะมันสารเคมีในสมองโอเคขึ้นลงมากขึ้นแล้วเราก็คงได้จัดสรรเวลากับชีวิตมากขึ้นแหละรู้อย่างนี้กินนานแล้วถ้าจะประสาทขนาดนี้สามีให้กําลังใจอย่างไรบ้างให้กําลังใจตลอดเพราะเขารู้ว่าเราไม่เคยเป็นแบบนี้แต่ก็จะบอกน้องลุกตลอดว่าให้ช่วยจัดสรรเวลาให้ใหม่อย่างที่บอกว่าบางทีเราก็ค่อนข้างงงๆกับชีวิตพอสมควรขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ